สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านข้ามฟากไปยังราชวังอังกฤษสำนักข่าว BBC รายงานว่าสำนักพระราชวังบักกิงแฮมเปิดเผยในวันเสาร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2564ว่าสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษกับเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบอระพระสวามีทรงได้รับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 แล้วที่พระราชวังวินเซอร์โดยพระองค์เป็นผู้ตัดสินพระทัยให้เปิดเผยเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดการคาดเดาต่างๆนานาอีกทั้งนี้ควีนเอลิซาเบธที่2พระชนมายุ94พรรษากับเจ้าชายฟิลิปพระชนมายุ99พรรษาเป็น1ใน 1.5 ล้านคนในสหราชอาณาจักรที่ได้รับวัคซีนต้านไวรัสอย่างน้อย1โดสโดยผู้ที่มีอายุมากกว่า80ปีใน UK ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องให้ความสำคัญสูงและจะได้รับวัคซีนก่อนคนอื่นควีนเอลิซาเบธกับเจ้าชายฟิลิปประทับที่พระราชวังวินเซอร์มาตลอดหลังทั้งสองพระองค์ตัดสินพระทัยจัดการฉลองคริสต์มาสอย่างเงียบๆณสถานที่แห่งนี้จากปกติที่จะไปร่วมฉลองกับเชื้อพระวงศ์องค์อื่นๆที่วังแซนดรีแฮมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ทำให้อังกฤษต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง